โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูในส่วนของตัว complex power นะครับก็หลักการก็ครบหมดแล้วแหละที่เราดูกันไปครั้งที่แล้วนะครับถึงวิธีการคำนวณหาตัว complex power นะครับแล้วก็ได้เห็นในลักษณะของชนิดของ power ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งในพาร์ทที่เป็น real part นะครับเราเรียกว่า real powerส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นภาพเราเรียก reactive power นะครับก็ได้มีในส่วนที่เป็นค่า power factor นะครับที่โชว์ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวในค่า power factor มันจะมีผลต่อระบบไฟอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูในลักษณะที่เป็นค่า power factor นะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับสำหรับโจทย์ที่เราจะวิเคราะห์หา power ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับเราลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือเราจะทำการหา power ที่เกิดขึ้นในโหลดโดยมีการกำหนดโหลดไว้คือตัวนี้คือตัว R และตัว C เพราะฉะนั้นในการที่เราจะคำนวณหาตัว AC power ได้นะครับเราก็จะต้องวิเคราะห์มันอยู่ในเฟสเซอร์ดังนั้นขั้นตอนแรกของเรานะครับในการวิเคราะห์เราก็จะต้องดูรูปวงจรเฟเซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับรูปวงจรเฟเซอร์อันนี้ทุกคนน่าจะต้องทำกันเป็นทุกคนแล้วนะลักษณะวงจรก็เป็นวงจรตามปกติโดยค่าต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวจอเฟเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะต้องแสดงค่าเฟเซอร์ของแต่ละแหล่งจ่ายนะครับเริ่มจากแหล่งจ่ายกระแสก่อนตัวนี้ก็จะกลายเป็นโอคมุมศูนย์นะครับโดยที่โอเมก้าของเรามีค่าเท่ากับ4 radian per second ส่วน2คอสตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น2มุมศูนย์ความถี่เท่ากันคือ4 radian per second ส่วนค่า impedance ต่างๆนะครับตัว R ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือความต้านทาน R ก็มีค่า impedance เท่ากับตัว R 8 ohm ก็เท่าเดิม4 ohm นี้ก็เท่าเดิมมาส่วนตัว L บ้าง L ก็ impedance เท่ากับ1ส่วนเท่ากับ j omega L เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น J คูณด้วย16ส่วนตัว C นะครับมีค่ากับ1ส่วน J โอเมก้า4ถ้าเกิดตัวนี้1ส่วน32คูณ32เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นลบ J8 ตัวนี้ก็เป็นลบ J8เพราะฉะนั้นเราบอกว่าในเฟเซอร์ของเราสร้างวงจรเฟเซอร์ขึ้นมาแล้วนะครับโจทย์ต้องการหานะครับหา power ที่อยู่ที่เกิดขึ้นในโหลดตัวนี้ผสมกันระหว่างตัวความต้านทานกับตัว C เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโหลดของระบบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมยกในส่วนของโหลดของระบบให้มาเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันThank you.
นั้นเราได้โหลดมาแล้วนะครับคือบล็อกซีเนียร์ตัวนี้นะครับยุคให้มาเป็นตัวเดียวกันซึ่งโจทย์บอกว่าต้องการหา power ที่เกิดขึ้นในโหลดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโหลดการที่จะหา power ได้เราก็ต้องรู้ค่าแล้วครับรู้ค่าเฟสเซอร์ของแรงดันรู้ค่าเฟสเซอร์ของกระแสนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นโหลดแสดงว่ากระแสมันต้องไหลเข้าคู่หูใช่มั้ยครับเพราะมันรับพลังงานอยู่ดังนั้นตัวที่กระแสคุณจะกำหนดยังไงก็ได้นะครับคุณจะบอกให้มันไหลขึ้นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นบวกก็จะอยู่ตรงข้างล่างของคุณบนใช่มั้ยครับหรือคุณจะกำหนดเป็นกระแสไหลลงมาอย่างนี้ก็ได้เป็นกระแสโหลดเพราะฉะนั้นแรงดันก็จะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นสมมติเรากำหนดกระแสให้มันไหลลงมาเพราะฉะนั้นคู่บวกมันก็จะอยู่ด้านบนคู่ลบอยู่ด้านล่างนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณหานะครับว่าเฟเซอร์ของกระแสกับเฟเซอร์ของแรงดันมีค่าเท่าไหร่คิดว่าตรงนี้จะมีข้อต่อได้ไหมจากวงจรนี้ตรงนี้นะครับข้อนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรของเราก็ได้นะจะใช้เมชก็ได้ใช้โหนดก็ได้หรือใช้ตัว KVL ง่ายๆก็ได้นะครับซึ่งในข้อนี้คิดว่าใช้แบบธรรมดาก็ไม่น่ายากให้เราดูนะครับกระแสตัวนี้ไหลหกไหลออกไปจาก IL เพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดมาตรงนี้มันก็จะมีเหลืออยู่เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเหลือเป็น60ลบ i ครับใช่ไหมครับที่คุณจะใส่เส้นนี้ไหลก็6ออกไป i แล้วเพราะฉะนั้นเหลือ6มุม0ลบ i แล้วตัวนี้มีไหลเข้ามาอีก2เพราะฉะนั้นตัวนี้เอามารวมกันนะครับตัวนี้ไหลมา2มุม0เพราะฉะนั้นตัวนี้รวมกันก็จะได้เป็น6มุม02มุม0ก็เป็น8นะครับมุม0ลบ i f กระแสตัวนี้ไหลมารู้ว่าออก6เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือออกมาเป็น2มุม0ลบเราได้กระแสหมดทุกเส้นแล้วเพราะฉะนั้นก็มีตัวแปรอีกแค่ตัวแปรเดียวเองก็คือตัวแปร IL ดังนั้นเราหมุนคือช็อปแค่หนึ่งลูปเราก็จะได้ค่ากระแส IL ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือช็อปที่เราจะหมุนตรงไหนดีเอ่ยข้อนี้รอบไหนดีที่สอบมาหลายคนน่าจะหมุนเข้าตัวแหล่งจ่ายกระแสแล้วก็เอาค่ากระแสมาเป็นค่าแรงดันนะครับอันนี้ย้ำเตือนหลายรอบมากนะครับว่าค่ากระแสมันไม่ใช่ค่าแรงดันนะครับถ้าเกิดหมุนอย่างนั้นแล้วเอากระแสแทนแรงดันเนี่ยมันทำความเข้าใจไม่ได้เลยว่าคุณรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หมุนยังไงดีหมุนรอบนอกด้านนี้นอกเรียงที่จะไม่ให้เจอแหล่งจ่ายกระแสเพราะฉะนั้นเราลองหมุนลูปที่หนึ่งไปอ
ปัทระหมุน KBL ลูกหนึ่งได้อะไรเอ่ยตัวนี้ก็กลายเป็นแรงแรงดัน VL ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ8ลบ J8คูณกับ IL ใช่ไหมครับมาตัวนี้บวกแรงดันต่อเข้า CO ตัวนี้ก็เป็นบวกด้วย4คูณกับ60ลบ ILมาแรงดันตกท่อมตัวนี้ก็จะเป็นบวกด้วยลบ J8 คูณกับ8มุม0ลบ IL หมุนมาเจอความก้อนนี้นะครับก็จะกลายเป็นบวกด้วย2มุม0ลบ IL คูณกับ4บวกด้วย J 16เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็นอะไรเลยลบ8ลบ J 8 IL บวกด้วย64 24ลบ4 IL ลบกับ864ลบ J 64บวก J 8 IL บวกตัวนี้คูณเข้าไปฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นบวกกับ8บวกกับ J 32ลบ4บวก J 16ไอแอลเท่ากับศูนย์อ่ะเพราะฉะนั้นรวมจากประสิทธิ์ไอแอลเท่าด้วยกันเป็นลบ ไอแอลเท่ากับลบ32คูณ432เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แก้สมการออกมา IL ที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับลบ32บวก J 32หารด้วยลบ16เพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าเท่ากับ
VL ของเราก็มีค่ากับ8ลบ J 8คูณกับ IL นะครับคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ J 32ก็มีค่าเป็น32มุมเป็นลบ 1.57 เพราะฉะนั้นเราได้กระแสแรงดันของโลกเรียบร้อยคราวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการคำนวณในส่วนของตัว power นะครับอ่ะดูตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสัก2 3นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเอาค่า i ค่า v นี้มาคำนวณ power กันก่อนนะครับอันนี้เรามาดูขั้นตอนการคำนวณโหลดของเราตัวนี้นะครับจากสูตรก็คือเราใช้ VRMS ของโหลดคูณกับ IRMS คอนจูเกตของโหลดเพราะฉะนั้นแรงดันตกช่องตัวโหลดของเราตัวนี้คือ VL ก็จะมีค่าเท่ากับ32มุมลบ 1.57ซึ่งตัวนี้ซิสเต็มที่เรากำลังดูอยู่เราวิเคราะห์ในแอมพลิทูดที่เป็น P แอมพลิทูดอยู่แต่ในการคำนวณ power เราใช้ตัวแรงดันกระแสที่เป็นหน่วยที่เป็น RMS เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะต้องหารูท2ให้มันตัวกระแสก็เช่นเดียวกันนะครับคูณกับกระแสตัวนี้ขนาดเป็น 2.83ปรับเป็น RMS ก็คูณรูท2ตัวเฟสของมันลบ 0.785 เอาคอนจูเกตไปก็เป็นบวก 0.785 นะครับแล้วก็คำนวณมันออกมานี่คือค่าตัว AC power ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีอยู่ในรูปของที่เป็น complex นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จัดให้อยู่ในรูปของที่เป็น cartesian แล้วก็ในรูปของตัว exponential ได้นะครับซึ่งจากค่าที่เราได้นะตอนนี้นะครับค่า AC power ที่เกิดขึ้นเราจะมาดูชนิดต่างๆของ power นะครับว่าแต่ชนิดมีค่าอะไรบ้างเริ่มจากในส่วนของค่าที่เป็น real power ก็คือค่า P ค่า P รู้จักตรงไหน
่าจริงใช่ไหมครับค่าจริงที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ32หน่วยเป็นวัตต์ค่า reactive power หรือค่า Q ดูจากไหนส่วนจินตภาพใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ32วัตต์มีค่าอะไรอีก apparent powerAbsolute S ดูจากไหน Apparent Power ดูจากขนาดของเฟเซอร์ก็คือ 45.28 หน่วยเป็น VA แล้ว Power Factor ครับหาจากไหน Cost ของอะไรตัวนี้ตัวเฟสคอสลบ 0.785 ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้คือ power factor แต่ power factor ค่าของมันคือ 0.707แล้วชนิดของมันเนี่ยจะเป็นชนิดที่เป็น leading หรือ lagging ครับตัวนี้เป็น leading ใช่ไหมครับรู้ยังไงรู้ไม่ง่ายถ้า Q เป็นลบมันก็คือ leading หรือคุณจะดูตัว phasor ของ V และ I ก็ได้นะครับ phasor ของ V และ I เนี่ยถ้าลองวาดคร่าวๆ phasor ของ V อยู่ลบ 1.57ส่วน i อยู่ตรงนี้ลบ 0.7 เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าดูตามควรเขียนว่าเนี่ย i มันนำหน้า v ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้เป็น leading เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะคำนวณ power ได้ก็คือ1ต้องคำนวณแรงดันกับกระแสของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้สูตรที่ผมบอกว่ามันมีอยู่แค่สูตรเดียวนะสูตรคำนวณ power นะครับ VRS คูณ IRS conjugate พอคำนวณออกมาเสร็จอยากรู้ real power ก็ส่วนจริงของมัน reactive power ก็คือส่วนจินตภาพของมันขนาดของมันก็จะเป็นตัวที่เป็น apparent power power factor ก็คำนวณจากตรงนี้เลยนะครับชนิดเป็นยังไงเราต้องดูจากเฟเซอร์ของ V กับ I หรือจะดูจากเครื่องหมายของ Q ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว AC power นะครับอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแค่ว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่เป็นDC มากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งในส่วนที่เป็นส่วนจริงส่วนจินตภาพมีส่วนที่เป็นพารามิเตอร์ที่เป็นพวกค่า power factor คราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องความหมายของค่า power factor เนี่ยมันมีผลต่อระบบไฟฟ้ากระแสสลับอย่างไรนะครับ power factor น้อยกับ power factor มากมันส่งผลอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เราดูโจทย์ข้อถัดไปโจทย์ข้อถัดไปเนี่ยจะมีเครื่องจักร2ตัวด้วยกันตัวหนึ่งนะครับมีใช้กำลังไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่100กิโลวัตต์นะครับโดยมี power factor อยู่ที่ 0.85 แบบที่เป็นเรียกว่า lagging ส่วนเครื่องจักรอีกตัวนึงกำลังไฟฟ้าเท่ากันเลย100กิโลวัตต์แต่ power factor อยู่ที่ 0.95 ชนิดที่เป็น lagging นะครับตัวนี้เครื่องจักรของเราใช้กำลังงานไฟฟ้าเท่ากันเลยนะครับ100กิโลวัตต์อีกอันนึงก็100กิโลวัตต์ถ้ามองเผินๆเราอาจจะมองว่าอ้าวไอ้ตัวนี้กินกำลังงานไฟเท่ากันนั่นแน่ใช่ไหมครับเวลาคุณดูอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าตัวไหน
กินไฟมากกินไฟน้อยแล้วบอกออกดูตัววัดมันก็ได้ตอนนี้พิกัดเท่ากันเลย100กิโลวัตต์เท่ากันนะครับใช้ไฟ220โวลต์ RF จ่ายเข้ามาทำงานเหมือนกันเท่ากันแต่สิ่งที่มันต่างก็คืออันหนึ่ง power factor อยู่ที่ 0.85 อีกอันหนึ่ง power factor อยู่ที่ 0.95 นะครับซึ่งตัวนี้มีผลอย่างไรนะครับเราก็ลองมาดูเริ่มจากถ้าเรามองวิเคราะห์เนี่ยจากสูตรในการคำนวณ AC power ของเราคือตัว S เนี่ยมีค่ากับ VRMS คูณ IRMSคอนจูเกตซึ่งตัวนี้ถ้าแตกมาเป็น P ก็จะเป็นขนาด VRMS คูณ IRMS cos theta คือส่วนที่เป็น real power บวกกับส่วนที่เป็น reactive power ก็คือ VRMS ขนาดคูณกับขนาด IRMSคูณซายเสร็จแล้วซึ่งณตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรของเราใช้เรียลพาวเวอร์อยู่ที่100กิโลวัตต์ทั้งคู่เลยเราลองดูซิในส่วนของเครื่องจักรตัวที่1เครื่องจักรตัวที่1บอกว่าใช้ตัวเรียลพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่100กิโลวัตต์นะครับซึ่ง100กิโลวัตต์ตัวนี้คำนวณจากอะไรครับขนาด VRMS คูณขนาด IRMS คูณกับ cos theta ซึ่งตัวนี้เป็นยังไงครับ100กิโลวัตต์แทนค่าที่เรารู้เข้าไปเริ่มจากแรงดันที่ป้อนขนาดของมันมีค่ากับ220โวลต์ RMS เพราะฉะนั้นตัวนี้220โวลต์ RMS จ่ายออกไปยิงกระแสเท่าไหร่ตัวนี้เรายังไม่รู้กระแสเท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นติดเอาไว้คูณกับขนาดกระแสคูณกับcos theta cos theta ตัวนี้ก็คือค่า power factorใช่ครับ power factor คำนวณจากค่า cos theta เพราะฉะนั้นตัวนี้ cos theta ตัวนี้มีค่ากับ 0.85 ดังนั้นเราสามารถคำนวณค่ากระแสที่เกิดขึ้นได้เป็น100กิโลวัตต์หาร220หาร 0.85ได้อยู่ที่534.8 Ah/RMS นี่คือปริมาณกระแสที่เครื่องจักรตัวนี้ต้องใช้นะครับกระแสใช้เท่านี้เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มที่คือที่100กิโลวัตต์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าแล้วไอ้พวกค่า apparent power เป็นอย่างไรล่ะ absolute S ของเราดิ absolute S ตัวนี้ก็คำนวณจากขนาดของ VRMS คูณ IRMS ล่ะตัวนี้แทนค่าเข้าไปก็จะได้อยู่ที่คูณก็จะอยู่ที่ประมาณ 117.65 kVA อันนี้คือ apparent power ก็คือ power ที่รวมส่วนอิสระภาพเข้าไปด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ 117.65 kVA อันนี้คือข้อมูลของเครื่องจักรที่หนึ่งนะครับจากพิกัดที่เขาให้มาน
ู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องจักรที่สองแล้วเราจะเปรียบเทียบตัวเลขกันเลขเช็คตัวเลขสิตรงกันไหมคราวนี้เรามาดูเครื่องจักรที่สองครับเครื่องจักรที่สองนะครับใช้ power เท่ากันเลยคือ100กิโลวัตต์โดยใช้ไฟขนาด220โวลต์อัมเปียร์เหมือนกันกระแสไม่รู้โดยที่ค่า power factor ของเครื่องจักรตัวนี้อยู่ที่ 0.9 ครับดังนั้นเราสามารถคำนวณค่ากระแสของเราได้สำหรับเครื่องจักรที่2ตัวนี้ก็จะได้เป็น100กิโลวัตต์320.95ได้เป็น478.5แอมป์แอร์ RMS และแอมป์เลนพาวเวอร์ก็จะมีค่าระดับ220คูณ 478.5 ก็อยู่ที่ 105.26 kVA นี่คือข้อมูลของเครื่องจักรที่สองตอนนี้เราได้ข้อมูลของตัวเครื่องจักรที่1กับเครื่องจักรที่2แล้วทั้ง2ตัวเนี่ยให้ power นะครับอยู่ที่100กิโลวัตต์เท่ากันเลยนะครับแต่ต่างกันที่ค่า power factor สมมติว่าเราจะเป็นที่ต้องมานั่งเลือกว่าเราจะใช้เครื่องจักรตัวไหนดีเครื่องจักรที่1กับเครื่องจักรที่2เอาไปใช้งานประสิทธิภาพเท่ากันเลยนะ100กิโลวัตต์เท่ากันเลยแต่มันมีดีเทลเหล่านี้ขึ้นมาถามว่าเอ๊ะเราจะเอาเครื่องจักรตัวไหนดีลองคิดแล้วลองเลือกดูสิใช้อะไรดีใครเลือกอันที่หนึ่งยกมือขึ้นเลยมีเลยใครเลือกอันที่สองยกมือขึ้นเลยโอ้ใครไม่เลือกละไม่เลือกแล้วจะขอบริษัทไล่ออกทันทีเลยบอกให้มีเลือกมาไม่เลือกเลยคนที่เลือกอันที่สองอะไรนะใช้ไอน้อยดีหรือไม่ดีใช้ไอน้อยน่าจะดีเพราะอะไรคิดว่ามันดีเพื่อเครื่องจักรที่สองเพราะว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยมันน้อยกว่านะครับซึ่งถ้าเรามาดูต่อกันหนึ่งคือค่าอัพเพลนพาวเวอร์ในตัว AC Power เนี่ยมันจะมีทางพาวเวอร์ที่มันเป็นเรียลพาวเวอร์ที่เอามาใช้งานจริงๆใช่ไหมครับเรียลพาวเวอร์ซึ่งตอนนี้เรียลพาวเวอร์ที่เครื่องจักรทั้งสองเนี่ยมันเอามาใช้งานจริงเนี่ยเท่ากันเลยคือ100กิโลวัตต์แต่ค่าอัพเพลนพาวเวอร์ต่างกันเครื่องจักรที่2น้อยกว่าเครื่องจักรที่1นั่นแปลว่ามันจะมี
power ที่มันไม่ได้ถูกเอามาใช้งานเนี่ยที่เป็น reactive power เนี่ยหรือค่า Q เนี่ยจำนวนเยอะกว่าเครื่องจักรที่2มีจำนวนน้อยกว่าเครื่องจักรที่1เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการให้ระบบมันประหยัดไฟตัว reactive power ต้องน้อยเพราะว่า reactive power เราไม่ได้เอามาใช้เราใช้แค่ตัว real powerดังนั้นไอ้ส่วนที่เป็น Q ตัวนี้มันไม่ได้ใช้มันไม่ควรจะต้องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นค่า Current Power เนี่ยน้อยกว่าก็จะต้องดีกว่าประหยัดกว่าอีกส่วนนึงที่เพื่อนบอกถูกคือเรื่องของกระแสกระแสนะครับถ้าเราลองดูกระแสของเครื่องจักรที่1เนี่ย500กว่าแอมป์เครื่องจักรที่2อยู่ประมาณไม่ถึง500แอมป์ซึ่งปริมาณกระแสเนี่ยมันจะส่งผลต่ออะไรอีกไฟฟ้าของเรามันใช้แสงไฟใช่มั้ยครับใช้แสงไฟในการส่งดังนั้นถ้าเกิดระบบของเราเนี่ยเราต้องการกระแสเยอะๆใช้กระแสเยอะๆขนาดแสงไฟก็ต้องใหญ่ให้คุณเทียบง่ายๆแสงไฟในบ้านกับสายไฟสายส่งสายส่งส่งอีแอมตัวนี้ส่งกี่แอมนะครับอันนี้สมมุติ30แอมข้างบนอาจจะ1กิโลแอมเพราะฉะนั้นสายไฟแรงสูงมันส่งกระแสเยอะกว่าขนาดเยอะกว่าขนาดมันก็ต้องใหญ่กว่าซึ่งขนาดใหญ่กว่าเป็นยังไงครับทองแดงต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นราคาแพงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบบไฟฟ้าของคุณใช้กระแสเยอะสายไฟคุณต้องซัพพอร์ตเยอะค่าสายไฟก็จะแพงยิ่งกว่านั้นก็คือพอสายไฟแพงตามมาก็คือสายไฟที่มันแพงเนี่ยมันไม่ใช่แพงเฉพาะในส่วนของตัวทองแดงนะตัวที่สำคัญมากๆคือค่าฉนวนที่มาหุ้มพอกระแสเยอะตัวฉนวนก็ต้องหนาเหมือนกันเส้นลวดก็หนาฉนวนก็หนาน้ำหนักก็เยอะเพราะฉะนั้นส่งผลหลายข้อเลยดังนั้นตอนนี้คือเราเลือกถูกละเราจะเลือกแบบชิ้นที่2 Apparent Power ต่ำกว่ากระแสใช้น้อยกว่าซึ่งตัวนี้มันผลมันเกิดจากอะไรถ้าดูจากทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากค่า Power Factor ของอุปกรณ์ใช่ไหมครับ Power Factor ของอุปกรณ์ถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าถ้า Power Factor เยอะๆ Power Factor เนี่ยมันมีค่าจาก0ถึง1power factor เยอะๆมันก็จะประหยัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ย real power reactive power power factor เนี่ยมันส่งผลต่อระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในคอร์สที่คุณเรียนคงไม่ต้องลงไปลึกหรอกว่าแล้วเราจะปรับปรุงในส่วนของค่า power factor ตรงนี้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของวิศวกรนะครับฉะนั้นเราผมก็จะไม่ลงในรายละเอียดแต่ถ้าเป็นวิชาเซอร์กิตผมก็จะลงในรายละเอียดเลยว่าถ้าเราจะปรับปรุงแมชชีนที่1ให้เป็นแมชชีนที่2เราจะต้องทำยังไงดีถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับจะ improve power factor ที่เรามีขึ้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าเราเรียนทุกคนเราไม่ต้องไปใส่ใจมากนะแต่ให้เรารู้ก่อนว่าผลของ power factorที่มันมีต่อระบบไฟเนี่ยมันมีอยู่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะครบในส่วนของตัว AC power นะครับเดี๋ยววันพุธนะเราจะสอบตั้งแต่การวิเคราะห์ AC นะครับการคำนวณค่า AC power ต่างๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูสักหนึ่งข้อให้เวลาครึ่งชั่วโมงสองนะสอง
965ข้อนี้นะครับให้เราทำการหาค่า power factor ของแรงจ่ายทุกตัวแรงจ่ายเรามีทั้งหมด2ตัวนะตอนนี้มี work resource ตัวหนึ่งแล้วก็มีอะไรครับ current source ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ทำการคำนวณหาอะไรครับแรงดันกระแสของอุปกรณ์ที่เป็น power source ทั้งสองแล้วก็เอาค่าเหล่านั้นเนี่ยเอามาคำนวณค่า power ที่เกิดขึ้นตามค่า power factor นะครับดูค่า power factor ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวนะครึ่งชั่วโมงลองดูไม่ยากใครอ่านหนังสือมาแล้วตอนนี้ไม่ยากได้แบบทำแบบทำหาโจทย์มาทำสัก4 5 6ข้อช่วงสอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ยากอะไรนะดีใจนะดีครับตามที่เราได้จัดเตรียมI'm not sure.
ับนะอ
แค่ไหนก็สม
ส่งแล้วครับโอเคครับข้อนี้ก็มีออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆถึงข้อเดิมเป็นโจทย์เดิมที่เราเคยทำกันตลอดจุดเดิมนี่เรามีสิ่งที่สิ่งที่โจทย์เดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาตอบจากที่เคยหากันมาละนะครับแต่ก็ดีแล้วคุณไปได้ฝึกในการคำนวณใหม่สักหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ผมดึงตอนที่แชทเราใช้เพจนะครับมันเราก็จะได้กระแส i 1 i 2ของเรานะครับ i 1 i 2หลังจากนั้นผมก็เอา i 1 i 2มาเช็คต่อนิดนึงนะครับเรารู้กระแสเนี่ย i 1 i 2 i 3มาละเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเราจะหาแหล่งจ่ายตัว voltage source ตัวนี้ไม่ยากแล้วนะครับ voltage source ตัวนี้นะครับแรงดันเป็น2เฟส0กระแสเป็น 0.89 มุม 1.107 นะครับเพราะฉะนั้นค่า power factor ที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับค่า cos มุม v ก็คือแรงดัน0ลบด้วยมุมของกระแส 1.107 นะครับก็จะได้เป็นค่า power factor มาอยู่ที่ 0.45 โดยข้อนี้ตัวกระแสมันนำแรงดันไปอยู่ที่ 1.107 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบิดดิ้งนะครับพอดีผมไม่ได้กดเครื่องที่เรียกคำนวณค่า S ค่า P อะไรออกมาพอดีโจทย์หาแค่ power factor นะครับส่วนกรณีถ้าเกิดจะหา current source ข้อนี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าเราคำนวณกระแสเส้นนี้ออกมาได้แล้วแหละนะครับเหลือแรงดันเราไม่รู้ว่าค่าแรงดันตัวนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรารู้ค่ากระแสคือรูท2เฟส pi/4 เพราะฉะนั้นคุณอยากรู้ค่าแรงดันคุณก็ไปหมุน QBL นะครับหมุน QBL ผ่านตัวแรงจ่ายกระแสตัวนี้แล้วก็กำหนดค่าแรงดันขึ้นมานะครับซึ่งพอหมุน QBL ตัวนี้เราจะได้ค่าแรงดันของตัวแรงจ่ายพอได้ค่าแรงดันค่ากระแสมาแล้วก็มาดูค่า power factor นะครับตัวนี้ค่าแรงดันเฟสอยู่ที่ 1.49 ส่วนกระแสอยู่ที่ pi/4 ฉะนั้น power factor ก็มาจาก cos ของเฟสแรงดันลบเฟสของกระแสนะครับก็จะอยู่ที่ 0.76 โดยตัวแรงจ่ายตัวนี้ power factor ก็จะทำงานในชนิดที่เป็น lagging อยู่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเช็คในตัวนะว่าเดี๋ยววันจันทร์เราก็จะสอบนะครับ
สิ่งที่สำคัญก็มีหลายส่วนนะที่สำคัญมากๆก็คือพื้นฐานการวิเคราะห์จากจอไฟฟ้าเนี่ยคือพื้นฐานหลักพื้นฐานอีกอันนึงที่สำคัญมากๆคือเครื่องคิดเลขนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยกดแม้กระทั่งเครื่องคิดเลขเลยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายก็เดี๋ยววันพุธนะครับเราก็สอบห้องน่าจะเป็นเดี๋ยวผมแจ้งเลขห้องอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นห้องเดิมแหละนะครับห้องใหญ่นะครับเริ่มสอบ 8:15 นะครับ 8:15 สอบ1ชั่วโมงนะครับก็ให้เอาเครื่องเลขเข้าได้อย่างเดียวนะครับแม่อนุญาตให้จดอะไรเข้าไปเพราะว่าสอบครั้งแรกแหละผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกเอ๊ะเหมือนใช่ป่ะนั่งที่ข้อของจอดไฟฟ้ามานั่งพิกกระดาษหาวงจรที่มันคล้ายๆกันแล้วก็จะทำเรื่องเหมือนกันมันไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็คือพื้นฐานการข้อมีอยู่แล้วแหละก็ไปแก้ปัญหาตอนสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอกันวันพุธนะครับให้ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคถ้ามีก็เจอกันวันพุธครับครับ